ละครสั้น FC เรื่องต้นอ้อภาคที่3ตอนที่5มาแล้วจ้าตามไปดูกันเลยนะคะหลังจากที่ลิวและต้นอ้อเริ่มกลับมาคบกันใหม่อีกครั้งทั้งสองคนดูหวานชื่นมากกว่าเดิมเฮ้ยวันนี้ผมไม่อยากไปทำงานเลยจริงๆนะเนี่ยอยากจะอยู่กับลูกกับเมียผมทำยังไงดีนะผมไม่ไปทำงานดีกว่าเนาะว่าไหมจะได้ยังไงคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเกเรไปวันนี้ไปทำงานเถอะนะคะไว้กลับมาตอนเย็นจะทำของอร่อยๆให้กินนะคะดีไหมไปทำงานเถอะนะคะก็ผมคิดถึงนี่นาเฮ้ยจริงสิสัปดาห์นี้เราไปเที่ยวทะเลกันไหมหรือคุณอยากไปที่ไหนบอกได้เลยนะผมอยากจะพาคุณไปเที่ยวถ้าอย่างนั้นวันเสาร์นี้ผมพาคุณไปเที่ยวทะเลนะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณริวเดินทางปลอดภัยนะคะอะไรคะเนี่ยก็ผมรักของผมนี่นาชื่นใจอีกทีนึงดีกว่าเฮ้ยดูสิไม่อยากจะไปทำงานจริงๆนะเนี่ยแต่เพื่อคุณกับลูกผมต้องขยันที่สุดถึงแม้ว่าผมไม่ต้องไปเลยก็ได้หรือว่าไม่ไปดีนะไปเถอะค่ะสายแล้วแต่ยังไงก็รีบกลับนะคะบ๊ายบายค่ะผมไปก่อนนะไว้ผมจะโทรหาล่ะเฮ้ยมีความสุขจริงๆเลยนะเนี่ยไปทำงานไปทำงานดีจังเลยขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะโอ้โหเห็นแล้วอยากจะอ้วกดูสิดูสามีของเธอสิทำแบบนี้กับเธอบ้างหรือเปล่าฮะหึอีฟางโหหวานแหววกว่าจะออกจากบ้านได้จูบแล้วจูบอีกหอมแล้วหอมอีกเธอหุบปากเธอหน้าฉันเห็นแล้วตาไม่ได้บอดแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปรับบทเป็นนางเอกหรือว่านางร้ายดีฮะบอกมาฉันจะจัดให้ฉันว่าชั่วโมงเนี้ยนางเอกเอาไม่ไหวหรอกนางร้ายน่าจะมามากกว่าจริงมะปะฉันลุยเองเธออยู่เฉยๆสวยๆก็แล้วกันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพวกคุณสองคนมาหาใครคะจะว่าไปทำไมเราคุ้นหน้าสองคนนี้จังหรือว่าจะเป็นเพื่อนเก่าไม่น่าจะใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะฉันจะแนะนำให้เธอได้รู้คนนี้เขาชื่อฟางเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณริวเข้าใจไหมจ๊ะคุณริวนะจ๊ะหมายความว่าก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละจ้าคนเนี้ยกับคุณริวเขาเป็นรักแรกพบกันตั้งนานแล้วเข้าใจไหมจ๊ะส่วนเธออ้าวนั่นท้องด้วยหรอเนี่ยหึค่ะฉันท้องกับคุณริวนะคะแล้วคุณสองคนมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะอย่าบอกนะว่าคุณริวกับคุณฟางเขากลับไปคบกันอีกแล้วไม่จริงใช่ไหมไหนคุณริวบอกว่าเลิกกันแล้ว
ทำไมยะได้ยินแค่นี้ถึงกับอึ้งไปเลยเหรอฮะฉันจะบอกให้อีกอย่างนึงนะฉันได้ยินมาว่าเขาสองคนจดทะเบียนหย่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเธอใส่เต็มที่เลยฟังจัดการฉันกับลิวเรายังรักกันอยู่เพราะฉะนั้นฉันอยากจะให้เธอเข้าใจในหัวอกผู้หญิงด้วยกันจริงสิตอนนี้ฉันกับริวเราได้จดทะเบียนกันแล้วเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ในตัวริวเต็มที่ส่วนเธอไม่ใช่เธอก็น่าจะรู้นะที่ฉันพูดแบบนี้เธอจะอยู่ในฐานะอะไรถ้าเธอไม่รู้ฉันจะบอกให้ก็ได้ฟังเธอไม่ต้องพูดฉันพูดเองเธอก็อยู่ในฐานะเมียน้อยไงล่ะจ๊ะเข้าใจไหมฮะถ้าไม่อยากได้ขึ้นชื่อว่าเมียน้อยแล้วก็เลิกกับคุณลิวซะนี่คือคำเตือนครั้งที่หนึ่งไปกันดีกว่านี่เธอว่ามันจะกลัวหรือเปล่าฮะฟังแต่ดูหน้ามันแล้วซิกเหมือนไก่ต้มเลยนะคงจะตกใจสุดๆละสิที่รู้ว่าเธอกับคุณริวจดทะเบียนกันแล้วถึงจะโกหกก็เถอะแต่เราก็ต้องพูดไปก่อนฉันเนี่ยเลือกคบคนไม่ผิดจริงๆเลยนะขอบใจเธอมากล่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะจัดให้เธอหนักๆเลยก็แล้วกันนะเดือนเนี้ยขอบใจมากจ้ะเพื่อนอย่างนี้สิเขาเรียกว่าเพื่อนรักคุณริวจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นแล้วเหรอแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีลูกของเราเกิดมาจะให้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยก็คงจะไม่ได้ลูกจ๊ะแม่จะทำยังไงดีความสุขของต้นอ้อเพิ่งจะเริ่มต้นเข้ามาเท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคซะแล้วเธอคิดอยู่นานว่าจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ดีเธอนึกถึงอดีตต่างๆที่ผ่านมาทั้งสุขและทุกข์ตอนนี้เธอคิดไม่ตกจริงๆว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้และเธอก็ได้แต่ร้องไห้ด้านของริวนั้นดีใจมากที่ได้กลับมาอยู่กับต้นอ้อเขาโทรหาพ่อทันทีอยากจะพาต้นอ้อไปกินข้าวด้วยเย็นนี้พ่อครับอยู่บ้านใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปทานข้าวด้วยนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับพ่อเฮ้ยอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆจังอยากจะไปเที่ยวทะเลกับลูกแล้วก็เมียของฉันถ้าอย่างนั้นเราไปจองโรงแรมก่อนดีกว่า3วัน2คืนหรือว่าจะทั้งอาทิตย์เลยดีนะเฮ้ยรอกลับไปถามต้นอ้อดีกว่าคนหนึ่งที่มีความสุขในชีวิตมากๆตอนนี้อีกคนก็เศร้าสุดๆในตอนนี้และอีกคนที่ก็มีความสุขมากๆในตอนนี้เฮ้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามได้ใน EP ที่6นะคะไปละค่ะ